สวัสดีค่ะอาจารย์สีขาวนะเดี๋ยวนี้จะพาทำ orientation ปฐมนิเทศวิชาชลศึกษาทางการแพทย์3นะคะซึ่งเป็นการออกภาคสนามออนไลน์นักศึกษาศึกษาคลิปนี้ในวันที่24พฤษภานะคะแล้วก็เราก็จะเริ่มกิจกรรมของภาคสนามออนไลน์เนี่ยกันวันที่25ถึง29พฤษภาคมเดือนปีนี้นะคะเริ่มต้นเราก็เข้าไปในวันที่เว็บไซต์ชลศึกษาทางการแพทย์นะคะ mrs.นะคะ mrshut.com เนาะอันเดิมนะคะโดยใช้ user password ของนักศึกษาเองนะคะหรือว่าของอาจารย์เข้าไปนะคะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะให้นักศึกษาคลิกไปที่ออกภาคสนามออนไลน์ตรงนี้นะคะอย่างไรก็ดีในเบื้องต้นนะคะก่อนที่จะออกภาคสนามออนไลน์นักศึกษามาที่ MIS3 ดูก่อนว่าครั้งนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะแน่นอนจะพูดถึงเรื่องบทบาทของแพทย์จิตคติที่ดีในการทำงานในชุมชนโรคและปัญหาสาธารณสุขที่พบบ่อยจะเป็นเรื่องจากการประกอบอาชีพนะคะอาชีวอนามัยสิ่งคุกคามต่างๆการทักษะสื่อสารนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของการค้นหาปัญหาสร้างความไว้วางใจให้กำลังใจและแจ้งข่าวร้ายนั่นคือ S7 S8 เนาะแต่ครั้งนี้เราอาจจะเรียนรู้ทักษะไม่ได้เต็มที่อาจารย์จึงจัดมาเป็นวิดีโอคลิปส่วนศึกษาเนื้อหาก็ตามบทที่อาจารย์ให้หนังสือไปนะคะก็มาดูกันก่อนความรู้เชื่อมโยงพื้นฐานอาจารย์อยากให้ดูเรื่องของแอนิเมชันนะนักศึกษาดาวน์โหลดมาเก็บไว้นะคะตอนที่เล่นนะคะให้นักศึกษาเนี่ยดึงไฟล์เล่นตรงนี้ค่ะคลิก Open with นะคะใส่เข้าไปที่ Internet Explorer นะคะก็จะขึ้นหน้าเว็บนี้ขึ้นมาให้นักศึกษานะคะนักศึกษาก็เข้าไปดูกับเรื่องฮาซาร์ดเป็นคู่มือการออกโรงงานนะคะอย่างแรกเลยก็คือนักศึกษารู้ถึงเรื่องฮาซาร์ดต่างๆซึ่งเราเคยได้เรียนกันไปแล้วในวิชา MSK ด้วยนะคะก็จะเห็นว่ามี primary prevention secondary prevention tertiary ตำแหน่งการทำงานแล้วก็การเดินสำรวจโรงงานเนาะเริ่มต้นเราปรับทัศนคติหาความรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติเนาะก็มีหลายคนบอกว่าทำไมต้องสำรวจโรงงานด้วยดูเรียนรู้กระบวนการใหม่ๆนะคะต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพตอนเดินลงไปเนี่ยต้องสัมภาษณ์ความเป็นอยู่เป็นจริงนะคะเดี๋ยวจะมีในหัวข้อโฟโต้รีเฟคชั่นนี้นักศึกษาได้ทำนะคะเราออกไปก็จะเป็นกบนกกาฬาเนาะได้เห็นงานอื่นๆนะเราก็จะคิดออกว่ารูปแบบของงานมันเป็นแบบไหนนะคะหากเราไม่ต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานเจ็บป่วยนะคะเราก็ต้องให้ความรู้เชิงป้องกันคือ prevent มันก่อนที่จะป่วยนั่นเองส่วนใหญ่จะเป็น primary หรือ secondary prevention นะคะเราก็ต้องเรียนวิชา occupational medicine เพื่อให้กระบวนการเป็นอย่างไรโดยที่มาของฮาซาร์ดต่างๆทางกายภาพนักศึกษาแล้วว่าแสงเช่นดูงานเนี่ยชิ้นงานแสงไม่พอกับงานละเอียดเนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องความล้าทางสายตาได้ถ้าเป็นเสียงเช่นต้องตะโกนคุยกันมากๆอาจต้องใส่เอียร์ปลั๊กหรือเอียร์มัฟเพื่อลดเดซิเบลนะคะในการได้ยินเรื่องอุณหภูมิก็ในที่เตาหลอมแบบนี้เนาะมันก็จะร้อนเกินไปสูญเสียน้ำเกิดแรงสั่นสะเทือนนะคะไวเบรชันก็ทำให้เกิดภาวะที่มือซีดได้หรือหนาวฟีโนมินอลนะคะเรดิเอชันเกิดที่ผิวหนังเนาะผิวก็จะเข้มขึ้นหรืออาจเป็นมะเร็งผิวหนังได้ที่เป็นผลของ UV โดยตรงหรือการกดอากาศนะคะในเครื่องบินนะคะอาจจะทำให้มีการปวดหูอื้อปวดฟันปวดท้องท้องอืดได้นะคะในกลุ่มถัดไปเป็นกลุ่มของสิ่งคุกคามทางเคมีเช่นฝุ่นทรายถ้าสูดเข้าไปซิลิโคซิดได้นะคะนักศึกษาต้องไปอ่านเพิ่มเติมเนาะซิลิโคซิดลีชั่นมักอยู่ที่ปอดด้านบนนะคะที่ปอดด้านบนแล้วก็จะมีภาวะแทรกซ้อนอันนึงก็คือเป็นอาจจะเป็นวัณโรคปอดได้นะคะส่วนฟูมหรือควันนะคะเป็นแบบที่ฟูมเกิดจากเหล็กที่ระเหิดกลายเป็นไอเลยนะคะก็ทำให้เกิดการระคายเคืองของตาได้นะคะหรือกระคัดจมูกมีการอัลเลอร์จีได้ส่วนไอระเหยนะคะก็จะเป็นทำให้มีความเป็นพิษเกิดขึ้นนะคะหรือเป็นละอองนี่คือทางเคมีในการพ่นสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมีแมสป้องกันนะคะระดับ B เนาะหรือระดับ C ส่วนสิ่งคุกคามทางชีวภาพรอบชลบท3ครั้งนี้จะเน้นหนักไปที่ตัวเชื้อโรคโดยเฉพาะไวรัสโควิด -19 เดี๋ยวจะค่อยไปดูไปในคลิปกันเนาะว่าเป็นยังไงนะคะมีตั้งแต่เชื้อแบคทีเรียงูกัดอย่างนี้นะคะเป็นต้นได้เนาะส่วนความเครียดทางจิตสังคมก็จะเป็นเรื่องทางบ้านครอบครัวเศรษฐกิจพฤติกรรมโดยเฉพาะตอนนี้ช่วงโควิดก็จะมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแล้วก็การเงินไม่พอใช้อย่างนี้เป็นต้นอยู่บ้านตลอดเลยเนาะอันถัดไปเป็นเรื่องอัลกอริทึมนะคะที่นักศึกษาได้เรียนรู้ในการเดินฟาร์มไปแล้วคือการยกของหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การท่าทางในการทำงานที่ไม่ถูกต้องนะ
อุบัติเหตุอาจจะเกิดได้จากการขึ้นที่สูงหรือไฟฟ้าช็อตแล้วก็แล้วแต่ก็คือเป็นหนึ่งอย่างที่ยังให้นักศึกษารู้จักฮาซาร์ดทั้งหมดนะคะเพราะงั้นการเดินสำรวจโรงงาน Walk Through Survey ก็ทำให้เห็นทุกมุมมองที่เกิดขึ้นนะคะนักศึกษาลองไปเปิดดูเองว่าตอนที่จะเข้าสำรวจเป็นยังไงบ้างรอบนี้เนี่ยโชคดีที่เราได้เข้าฟาร์มกันไปแล้วเนาะแต่อย่างไรก็ดีจะมีกิจกรรมใบงานให้นักศึกษาเรียนรู้ของอาชีพอื่นๆนะคะเดี๋ยวข้อจะพาเข้าชมในใบงานเลยนะคะแนวทางเกี่ยวกับความเสี่ยงที่นักศึกษาเรียนรู้กันไปแล้วก็คือแบ่งเป็น primary prevention ที่ดูเรื่องของการเกิดโรคที่ดูเรื่องของซอสปรับกระบวนการ elimination นะคะกำจัดในไม่ให้มันเกิดการใช้อันนั้นหรือว่า substitute ก็คือหาสิ่งทดแทนหรือลดการใช้นะคะก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูในส่วนของ past นะคะก็จะดูเรื่องของการจัดการกระบวนการเรื่องของงานเนาะเปลี่ยนกะขึ้นถ้าขึ้นวนระบบงานใหม่การอยู่ไกลของพื้นที่ทำบูธการคุมเสียงอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วน receiver ก็คือของผู้ที่ได้รับสิ่งคุกคามนั้นก็คือใส่เครื่องป้องกันซึ่งอย่างโควิด -19 เนี่ยจะทำเรื่องของพาร์ทชัดมากก็คือ distance เนาะ social distance เกิน2เมตรนะคะหรือ stay home อยู่บ้านเนี่ยคือเว้นระยะไปเลยอย่าง receiver เนี่ยคือให้ PPE ป้องกันออกไปไหนก็ต้องมีหน้ากากหรือแผ่นพลาสติกเป็น face shield นะคะป้องกันแล้วก็การให้ความรู้ที่กระทรวงสาธารณสุขให้มากอยู่นะตอนนี้หรือการให้ความรู้ด้านอีโคโนมิกเป็นต้นนะคะทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นชุดป้องกันเนาะอันนี้จำได้ไหมอันนี้เป็นชุดป้องกัน PPE ระดับ A นะคะเหมือนที่จะต้องเข้าไปในงานก็จะเป็น C ลงมา A B C ลงมาเนาะ A เป็นแบบมีอากาศอยู่ข้างในเวลาคุณหมอใส่ท่อช่วยหายใจอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีการต้องการฟุ้งนะคะข้างในมีออกซิเจนให้มีอากาศให้คุณหมอด้วยก็อาจจะเป็น A ได้หรือเป็น B ก็ยังพอได้มี Air Filter ตรงนี้ส่วนเป็น C ก็จะแต่ว่านี่มีออกซิเจนด้านนอกนะคะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นแค่ฟิลเตอร์เฉยๆแต่ไม่มีออกซิเจนนะคะเป็นแบบ C ถ้าเป็นทางบุตรการทางการแพทย์ก็จะเป็นแค่ B boy B dog เนาะนี่ A B C D นะคะ A เป็นแบบนี้เนาะ B ก็คือแยกส่วนของจากไม่เหมือน A นะ C ก็คือมีแค่นี้ไม่ได้มีอันนี้เหมือนพวกแค่การสารเคมีบางส่วนแล้วก็การสารแก๊สบางส่วนนะคะแต่ว่าใช้อากาศด้านนอกเหมือนเดิมเนาะส่วน D dog เนี่ยก็เหมือนในห้องผ่าตัดนะคะตอนนี้ห้องผ่าตัดเริ่มพัฒนาแล้วนะมาเป็นแบบ C บ้าง B บ้างนะคะเพราะว่าป้องกันการฟุ้งกระจายของไวรัสโควิดนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมีคลิปค่อยๆให้ดูไปในส่วน secondary prevention นะคะเช่นการคัดกรองการจัดโซนนะคะเดี๋ยวอาจจะดูในคลิปเรื่องของนักรบสู้โควิดนะคะว่าทางเรามีการจัดโซนยังไงนะคะมีแยกอาคารจัดโซนนิ่งความเสี่ยงแบบไหนเดี๋ยวเราเข้าไปฟังกันดูนะคะก็มีการแยกโซนอันนี้ก็คือเป็นโซนสำหรับอุบัติเหตุเนาะโซนสีแดงรุนแรงสีเหลืองบาดเจ็บปานกลางสีเขียวคือเดินได้เนาะแผลถลอกในรอบนี้เราก็จะได้เรียนเรื่องของการทำแผลด้วยนะคะจริงๆนักศึกษาจะได้ฝึกการทำแผลเนาะตอนออกภาคสนามแต่ตอนนี้อาจารย์ปรับมาให้ทำแผลบนเรียนรู้การทำแผลอาจารย์ใส่คลิปมาให้แล้วก็ตอบคำถามที่อาจารย์เซตไว้ให้นะคะแล้วก็มีการเซอร์เวลแลนซ์ตรวจสุขภาพอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการคัดกรองทั้งหมดนะคะอันสุดท้ายเป็น tertiary prevention ก็คือเมื่อเกิดแล้วป้องกันภาวะแทรกซ้อนนะคะเช่นเมื่อรู้ว่าเป็นไข้ไอสูงเป็นไข้สูงมีไอเยอะนะคะหอบเหนื่อยก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่เป็นรุนแรงของทางโควิด -19 ได้เนาะเราก็มานอนโรงพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายต้องใส่ท่อช่วยหายใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างในรูปนี้ก็คือเป็นแผลไฟไหม้นะคะจากโดนไอ้น้ำแล้วก็ปฐมพยาบาลก่อนเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของแผลติดเชื้อหรือเป็นแผลเป็นนะคะก็ในรอบนี้หวังว่าใน1วันเนี่ยเนาะนักศึกษาจะเปิดโลกกว้างเรียนรู้อาชีพอื่นๆโดยเฉพาะรอบนี้เป็นอาชีพของทางการแพทย์นะคะแล้วก็จะจบของคลิปการนำเสนอเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนเนาะหลังจากนั้นนะคะนักศึกษาจะดูทักษะขั้นตอนการสื่อสารซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะไปดูข้างในเนาะอาจารย์จะมีคลิปให้ทฤษฎีก็เป็นวัคทูสิรพูดกันไปแล้วเรื่องโรคและปัญหาสาธารณสุขสาธารณสุขที่พบบ่อยให้นักศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมในบทที่อาจารย์กำหนดไว้ให้นะคะคือบทที่ 4.3 นะคะ 4.3 ส่วนเรื่องกิจกรรมห้องฉุกเฉินให้อ่านเรื่องของแผลนะคะในบทที่ 5.3 ตรงนี้นะคะแล้วก็การทำงานมีความสุขอาจารย์จะมีอยู่ให้ในคลิปนะคะเมื่อนักศึกษาเข้าใจตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ขอชี้แจงแบบนี้ว่านักศึกษากลับไปที่หน้าโฮมนะแล้วก็ไปเข้าภาคสนามออนไลน์นะคะอย่างไรก็ดีนักศึกษายังจะต้องทำการบ้านตามที่กำหนดไว้นะคะในข้อสอบให้คลิกไปตอบการบ้านตอนสุดท้ายด้วยในวันสุดท้ายเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะมีเดดไลน์ให้ดูงานเนาะพอเราคลิกไปที่ภาคสนามนะคะ
มันก็จะเข้ามาหน้านี้นะคะพอเข้ามาหน้านี้ปุ๊บนักศึกษาจะเห็นว่าอาจารย์ยกตัวอย่างของฐานจักรราศนะคะในวันนี้ก่อนเนาะเราจะมีหัวข้อต้องทำอาจารย์นักศึกษาให้เข้ามาที่คู่มือ instruction ก่อนนะคะสิ่งที่อาจารย์พูดจะอยู่ในเว็บนี้แหละนะคะนักศึกษาไปดูอันแรกตัว O วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ออนไลน์ภาคสนามอาจารย์สรุปมาให้ดังนี้ก็คือเราปรับจากเดิมเนาะเพราะว่าเราออกออนไลน์เราก็เรียนเรื่องของสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนทักษะสื่อสาร S1-S7 5 star doctor CPNA ในตอนนี้เลยซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ในบทที่6นะคะลองเปิดเข้าไปดูเนาะการรับมือต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ที่เราเรียนกันพูดกันไปเมื่อกี้เรื่องของการสะท้อนเรื่องราวคนทำงานเชื่อมโยงความรู้การทำแผลกับการทางกับพื้นฐานทางการแพทย์ความคิดความรู้สึกของผู้ถูกทำแผลแล้วก็สิ่งคุกคามอย่างไรก็ดีข้อ3ยังต้องอ่านเหมือนเดิมเนาะอันนี้คือทั้งหมดของวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ชั้นบท3ครั้งนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาดูที่ตัว L เนาะเราจะออกภาคสนามเนี่ยเราจะเรียงยังไงนะคะเราก็คืออาจารย์จะมีตารางให้อันดับแรกอาจารย์นักศึกษาเข้าไปที่กระทู้ของนรกโควิดก่อนลอยลงมาเป็นเรื่องกระทู้ของการแพทย์การเป็นแพทย์ชนบทแล้วก็วันทุกวันก็ต้องเขียน reflective book เข้ากระทู้เนี่ยเขียนเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายทีละหัวข้อให้ตามหัวข้อนี้เลยนะอันที่4ก็เข้าไปที่ critical thinking นะคะเพื่อเป็นการส่งงานรวบรวมของทั้งหมดแล้วก็ไปทำวิดีโอเยี่ยมบ้านประเมินคุณภาพชีวิตนะคะแล้วค่อยมาทำเรื่องของ photo reflection เรียนรู้เรื่องแผลสุดท้ายยังมีการนำเสนอด้วยแบบ transformative theater ในหัวข้อที่ชื่อว่าโควิดสอนให้เราเรียนรู้ว่าจุดๆๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้นะคะโดยอาจารย์มีการมอบหมายงานดังนี้นะคะก็คือมีงานอย่างแรกเลยก็คืออันนี้เป็นเกณฑ์กำหนดส่งงานนักศึกษาไปดูเอาเนาะว่าแต่ละงานทั้ง9ชิ้นเนี่ยให้ส่งวันไหนที่แน่ๆข้อสอบส่งวันอาทิตย์นะคะที่เหลือก็ไล่ตามช่วงเวลาที่อาจารย์กำหนดเอาแล้วกันนะคะจะ reflective book เนี่ยควรส่งทุกวันนะวิธีการเขียน reflective book เดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังนะคะส่วนการประเมินผลนะคะก็แน่นอนเราจะตัดเป็นเกรดเนาะแต่ว่าภาคสนามออนไลน์เนี่ยเราก็ต้องดูเรื่องของความตรงต่อเวลาแล้วก็ความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย 15% ของ knowledge นะคะอาจารย์ก็แบ่งเป็น 10% ออนไลน์ที่ต้องส่งประจำอยู่แล้วที่อาจารย์กำหนดข้อสอบให้ในเล่มนะคะแล้วก็สมาชิกช่วยกันตอบกระทู้ critical thinking เนี่ยอาจารย์คิดให้ 5% ส่วนเรื่องการทักษะที่ภาคสนามเนี่ยก็จะเป็นการเรียนรู้ในออนไลน์ทั้งหมดเลย 20% นะคะที่อาจารย์เขียนให้ข้อแบบนี้ก็คือเป็นข้อแบบประเมินในแบบประเมินชนบทศึกษานักศึกษาลองไปดูในหัวข้อแบบประเมินในตรงดาวน์โหลดของเว็บไซต์ชนบทได้นะคะอาจารย์ก็จะไม่ได้ทำข้อ7ข้อ8เพราะว่าวัดไม่ได้เราจะประเมินข้อ6ข้อ9ข้อ11ข้อ16อันนี้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฐานฝึกแล้วก็พี่เลี้ยงจะเป็นคนประเมินดูจากคลิปการตอบคำถามนะคะก็มีอะไรก็สอบถามพี่เลี้ยงแล้วก็สอบถามอาจารย์ในแต่ละที่ปรึกษาได้เลยนะคะแล้วก็วันเสนอสุดท้ายจะคิด 15% อันนี้เป็นชิ้นงานใน Transformative Theater นะคะส่วนอันถัดไปเรื่อง Personal Interpersonal Skill แล้วก็ Attitude นะคะเราคิด 50% นะคะซึ่งจะเป็นการดูออนไลน์คล้ายๆเหมือนกันหมดเลยตั้งแต่การสามารถคารวะส่งงานตรงเวลามีความรับผิดชอบในการมอบหมายฝ่ายรู้พัฒนาตนเองซึ่งการทำเรื่องของนักรบสู้โควิดการแพทย์ชนบทแล้วก็เรื่องของ Critical Thinking จะได้พัฒนาตรงเองค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็ข้อ5เนี่ยก็จะดูในหัวข้อของความแตกต่างของมนุษย์และบริบทสภาพแวดล้อมชุมชนนักศึกษาก็ลองไปดูว่าอาจารย์กำหนดไปที่ตรง photo reflection หรือว่าการเป็นแพทย์ชนบทนะคะการทำงานเป็นทีมอาจารย์จะดูจากการช่วยกันตอบคำถามในกระทู้ในแต่ละกระทู้นั้นๆ นะคะการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนอาจารย์พี่เลี้ยงทุกคนในครอบครัวอันนี้คือในการตอบความเห็นความคิดเห็นร่วมกันแล้วก็ผลสุดท้ายคือทักษะสื่อสารการนำเสนอคือดูการตอบความคิดเห็นในแต่ละกระทู้นะคะอย่างไรก็ดีก็คือจะมีการอัดวิดีโอส่งด้วยเนาะคราวนี้นี่คือหัวข้อในการที่เราจะเขียน reflective book นะคะซึ่งคิดเป็น 10% นะคะตัวอย่างแนวทางการเขียนก็เขียนเล่าเรื่องที่ได้พบเจอให้พิมพ์เอานะไม่แนะนำให้ถ่ายภาพแล้วอัพโหลดเพราะว่าจะทำให้การดาวน์โหลดเนี่ยค่อนข้างช้านะคะก็คือให้พิมพ์เข้าไปในบ็อกซ์ที่อาจารย์ทำไว้ให้นะคะก็จะมีเรื่องของความคิดความรู้สึกสิ่งที่ได้เรียนรู้เพราะอะไรจึงคิดเช่นนั้นนะคะมีเหตุปัจจัยใดบ้างคนรอบข้างสะท้อนให้เราคิดอย่างไรนำไปประยุกต์อย่างไรหรือจะเขียนตามหัวข้อที่อาจารย์กำหนดไว้ให้ก็ได้แบบนี้ก็ได้เนาะมาเริ่มต้นก่อนเรียนรู้สึกยังไงเรียนรู้เป็นยังไงแตกต่างจากแบบเดิมแบบไหนอันนี้เขียนได้อิสระนะคะอาจารย์มีหัวข้อคร่าวๆประมาณนี้ให้นะคะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการบ้านที่มอบให้เป็นรายกลุ่มซึ่งในที่นี้คือการตอบคำถามเป็นกระทู้
ในหัวข้อในกระทู้หัวข้อการเป็นแพทย์ชนบทอันนี้จะคิด 5% ทีนักศึกษาก็อยากจะรู้แล้วว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวอาจารย์จะพาเรียนรู้ตรงนี้เป็นแผนการเรียนรู้ทั้งหมดเนาะเมื่อนักศึกษาเข้าใจแล้วเนี่ยอาจารย์นักศึกษาก็มาที่ภาพตรงนี้อย่างตรงนี้วันสุดท้ายนะคะทัน formative theater เราจะส่งงานตรงนี้กันนะคะแต่ละฐานก็ลงเข้าไปโพสต์เลยโดยสุดท้ายจะเขียนเรื่องโควิดสอนให้เราเรียนรู้ว่านะคะเราจะเขียนเป็นนิทานเรื่องเล่าภาพวาดการ์ตูนหรือกลอนก็ได้โดยพอคลิกเข้าไปนักศึกษาก็ไปคลิกโพสต์ใหม่แล้วก็อัปโหลดก็คือ1กลุ่ม1ฐานแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงหรืออาจารย์เข้ามาคอมเมนต์นะคะถ้าสมมติว่าจะตอบ critical thinking นะคะนักศึกษาก็มาตอบเป็นภาพที่ต้องมาฝึกอย่างนี้นะคะแต่ละปัจจัยตรงนี้นะคะเนี่ยฐานจักรราก็เข้าไปตอบข้อ1ถึงข้อ3ซึ่งอาจารย์จะระบุไว้ให้แล้วนักศึกษาสามารถคลิกเข้าไปตอบข้อ1ได้เลยว่าจะตอบอะไรอะไรอันนี้เป็นเชิงรายกลุ่มนะคะโอเคนะคะส่วนถ้าสมมติว่าจะตอบข้อถัดไปนะคะก็คือคลิกไปแต่ละข้อเพราะว่าเพื่อให้การตรวจเป็นแต่ละข้อชัดเจนมากขึ้นอย่างไรก็ดีนะคะในงานหลักๆของฐานเนี่ยจะอยู่ใน6เมื่อกี้เป็น2งานแล้วเนาะเมื่อเริ่มต้นเมื่อกี้คุยกันว่าในวันและงานชิ้นแรกเราควรเรียนรู้เรื่องของนักรบสู้โควิดนะคะเราคลิกไปอาจารย์มีงานให้ทำเกี่ยวกับเรื่องฮาซากับคนวัยทำงานช่วงโรคระบาดนะคะอาจารย์จะมีคำถามให้อยู่ในคลิปนักศึกษาเรียนรู้กับการทำงานของคุณหมอในโรงพยาบาลมทสนะคะแล้วก็เรียนรู้จากแหล่งเพิ่มไหนก็ได้แล้วอยากถามอะไรเพื่อให้เป็นการเรียนรู้ของคนทำงานอันนี้เป็นตัวบุคคลของคนทำงานประเด็นที่เกิดขึ้นระบบแบบนี้เป็นไปได้อย่างไรตอบคำถามได้เต็มที่เขียนคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะคะโอเคเนาะหรือจะทิกโพสชอบไม่ชอบหรืออะไรก็แล้วแต่ทิกมาได้ในคอมเมนต์นะคะนี่คือช่องที่หนึ่งช่องที่สองนะคะย้อนกลับไปเราก็จะเป็นโทษทีแล้วก็จะมาเรื่องของเลยนะคะเรื่องของการเป็นแพทย์ชนบทซึ่งจะสอดคล้องกับเรื่องนักรบสู้โควิดนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่ามีการบ้านมอบให้เนาะให้ดูในคลิปตัวอย่างที่อาจารย์เขาทำไว้ให้นะคะแล้วก็ตอบสัมภาษณ์นะคะช่วยกันสัมภาษณ์คนสี่เนี่ยแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลวิชาชีพทันตพิบาลในกับพี่เลี้ยงฐานฝึกตัวเองเดี๋ยวเนื่องไงก็เป็นนัดกับพี่เลี้ยงเขาเองเนาะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็ตอบคำถาม 1-5 ข้อเหล่านี้ลงมาด้านล่างได้เลยอันนี้คือช่วยกันตอบนะคะได้หมดแล้วก็สามารถดิสคัสกับพี่เลี้ยงในกลุ่มนี้ได้เลยนะคะถัดไปนะคะขออนุญาตเข้าทีอย่างนี้เนาะอาจจะเข้ายากนิดนึงถัดไปตรงนี้ก็จะไปตอบพอนักรบสู้โควิดกับการเป็นแพทย์ชนบทจะไปเชื่อมโยงกับ critical thinking เมื่อกี้ที่หัวข้อที่อาจารย์บอกนะคะเพราะว่ามันจะไปตอบเรื่องของความรู้แต่อาจารย์มีเดทไลน์ให้ส่งเนาะลองไปดูในงานที่มอบหมายเมื่อกี้ว่าอันไหนส่งวันไหนนะคะอ่ะเมื่อตรงนี้เสร็จปุ๊บนักศึกษาก็จะเริ่มมาอะไรคะมาดูเรื่องของเยี่ยมบ้านนะคะเพื่อประเมินคุณภาพชีวิตอันนี้ก็จะมีวิดีโอให้นักศึกษาดูนักศึกษาก็คลิกเข้าไปดูมีแบบที่เฉลยเกี่ยวกับว่าวิธีการสื่อสารทักษะสื่อสารประโยคเหล่านี้เป็นทักษะสื่อสารระบุเป็น S1 ถึง S7ประมาณนี้นะคะส่วนอันนี้ก็ไม่ได้ระบุเนาะลองดูว่านักศึกษาจะรู้ไหมนะคะแล้วก็นักศึกษาไปเยี่ยมบ้านประเมินคุณภาพชีวิตโดยใช้ทักษะ S1 ถึง S8 นะคะผ่านออนไลน์กับบุคคลในบ้านของตัวเองเนาะหรือจะเลือกไปวิดีโอคอลคุยกับพ่อแม่บุญธรรมก็ได้แต่อันนี้ขึ้นกับพี่เลี้ยงฐานฝึกเนาะที่จะช่วยเป็นสื่อกลางในการแนะนำในการพูดคุยแล้วก็แนบลิงก์ส่งมาที่ใต้โพสต์ตรงนี้นะคะโอเคนะถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของเมื่อกี้อันนี้ไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะกลับมาเรื่องของโฟโต้รีเฟคชั่นนะคะมาดูว่าอาจารย์ให้ทำเรื่องเล่าคนทำงานอย่างไรนะคะนักศึกษาสามารถอัปโหลด1รูปนะคะอย่างนี้อาจารย์ทำให้ดูเนาะ1รูปแล้วก็เล่าเรื่องคนทำงานเนาะอันนี้อาจารย์โหลดรูปคนนี้นะคะยายตั๋นนะคะเขาอายุแค่ดูภาพเฉยๆก็รู้สึกว่าเป็นอินเฟรมเห็นอะไรจากภาพก็คือตอบไปก่อนเลยอินเฟรมคือเห็นคุณป้านั่งปั่นได้บนต่างไม่มีที่พิงหลังดูน่าจะปวดเหมือนรอคอยใครที่หน้าบ้านลำพังอันนี้เป็นความรู้สึกที่เห็นในภาพนี้มาก่อนนะเสร็จปุ๊บเรามาดูอราวเฟรมอราวเฟรมคือคนอื่นมองไม่เห็นแต่เราได้ไปคุยกับบุคคลในภาพนะคะหรือทราบเรื่องราวหรืออ่านประวัติอาจจะเป็นรูปในอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาที่ไปค้นมาก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีอาจารย์อยากให้นักศึกษาไปถามคนในบ้านหรือว่าคนนอกบ้านที่อยู่ละแวกใกล้ที่ทำอาชีพที่นักศึกษาสนใจไปคุยกับเขานะคะ
อย่างคุณยายคนนี้ชื่อบัวลานะอายุมัน70 ปีมีลูกสองคนสามีเสียชีวิตแล้วก็อยู่บ้านลําพังเพราะลูกๆเนี่ยไปมีสามีเอ้ยเป็นมีครอบครัวอื่นอยู่ลูกชายคนโตบวชเป็นพระที่ต่างจังหวัดคุณลูกสาวเนี่ยก็นานๆกลับมาเยี่ยมทียายตันเนี่ยก็มีอาชีพทอผ้าเก็บของตามฤดูกาลขายบ้างมีอาการป่วยเป็นคอพอกนะคะจะเห็นว่าคอค่อนข้างโตเลยนะแล้วก็มีอาการสั่นเนาะเพราะว่าแม่ของแกก็มีอาการสั่นเหมือนกันมีความกังวลใจเรื่องการเจ็บป่วยพยายามทอผ้าทุกวันเพื่อได้เงินไปหาหมอในเมืองเนาะอยากรักษาตัวเองก็มีปวดหลังปวดคอไม่รู้ทําไมแต่ก็คิดว่าชินแล้วไม่เคยปรับท่านั่งอะไรเลยนะคะจนชาวบ้านมองเห็นกันชินตารายได้ก็มีไม่มากนะคะพอหาเงินได้ก็จะใช้เวลาเป็นสัปดาห์กว่าจะได้ผ้า1 ผืนเพื่อเก็บของเก็บเงินเนี่ยไปหาหมอในเมืองนะคะดูแล้วก็พบเจอยายตันดูไม่ค่อยทุกข์เลยเหมือนเรื่องราวที่ได้ฟังนะคะดูยิ้มแย้มเป็นกันเองแล้วก็ดูเกรงใจเรามากอันนี้เป็นลักษณะของอลาวเฟรมที่อาจารย์ได้เข้าไปสัมภาษณ์ยายตันในรูปนะคะแล้วมาดูอันเดอร์เฟรมก็คืออะไรที่อยู่ในใจของนักศึกษาทั้งความคิดความรู้สึกนี้อย่างอาจารย์เห็นก็คือฉันรู้สึกโดดเดี่ยวนะฉันคิดว่าไอ้ครอบครัวเนี้ยเขาไปไหนกันแต่พอฟังเรื่องราวก็ประหลาดใจว่าทำไมยายยังยิ้มได้หรือว่าเป็นเพราะพวกเรามาเยี่ยมอันนี้เป็นความคิดในใจของเรานะคะส่วนการฉันต้องการรับรู้เบื้องลึกของว่ายายอ่ะทำอะไรทำให้ยายดูมีความสุขอยู่ได้แม้ในสายตาคนอื่นที่ดูแบบว่าดูเหมือนจะน่าจะเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนอีกอันนึงฉันต้องการให้ปรับท่านั่งของคุณยายให้มันถูกกายศาสตร์ตามที่เรียนมานะคะเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็อยากสอนยายเรื่องของที่เหยียดกล้ามเนื้ออันนี้คือเป็นอันเดอร์เฟรมที่อยู่ในใจของเราอาราเฟรมเป็นสิ่งที่เราไปคุยกับเขาเรื่องราวของเขาอินเฟรมคือมองแค่จากภาพที่เห็นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่นักศึกษาก็จะได้เข้าไปดูแลไปดูเนาะอันถัดไปเป็นเรื่องของเรียนรู้เรื่องแผลนะคะนักศึกษาแต่ละฐานฝึกจะได้ไม่เหมือนกันนะคะจะมีรูปแผลขึ้นมาให้นักศึกษาเนาะโดยวิอาจารย์จะมี YouTube ตรงเนี้ยคลิปตัวอย่างเรื่องแผลสั้นๆที่อาจารย์ทำขึ้นมานักศึกษาไปคลิกดูเองนะคะอาจารย์ให้ที่มาของภาพไว้แล้วมี10ข้อคำถามโดยให้นักศึกษาเนี่ย1คนในแต่ละฐานฝึกอ่ะตอบได้1ข้อยกเว้นข้อที่เกินจำนวนของนักศึกษาให้ช่วยกันตอบใครก็ได้นะคะอย่างเช่นภาพนี้เป็นแบบนี้ก็ให้เลือกตอบเลยจะตอบของใครอาจารย์บอกวิธีให้หมดแล้วนะคะมี10ข้อใครเลือกก่อนก็จะได้เปรียบเนาะอยากตอบข้อไหนนะคะวิธีเลือกตอบก็ให้ copy คำถามมาแล้วก็ตอบลงไปในรายละเอียดนะคะเช่นอาจารย์จะตอบข้อ5อาจารย์ก็คลิกเข้าไปที่เขียนคอมเมนต์แล้วก็ตอบไปเลยนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะโอเคอันนี้ก็คือสามารถเขียนตอบไปได้เรื่อยๆเลยนะคะโอเคทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็ยังไม่จบเนาะก็จะมีอีกอันนึงก็คือเรื่องของ reflective book นะคะซึ่ง reflective book เนี่ยอาจารย์จะเขียนไว้ทั้งหมด5วันแบบนี้ของแต่ละคนนะคะนักศึกษาคลิกเข้าไปอย่างวันที่1คลิกเข้าไปเลยแล้วก็ไปเขียนตามหัวข้อที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ก็เขียนคอมเมนต์ก็ใส่ชื่อเนาะว่าใครเป็นคนเขียนเรื่องนี้อาจารย์แนะนำว่าพิมพ์เอาไม่อยากให้โหลดเขียนใน iPad แล้วโหลดภาพอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะทำให้ดาวน์โหลดช้านะคะแต่ว่าก็ถ้าอยากวาดรูปใส่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็ลองแนบได้แต่ว่าถ้ารูปเยอะอันนี้ให้คำแนะนำก่อนว่ารูปเยอะทำให้โหลดช้ามันก็จะทำให้นักศึกษารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเครื่องช้าจังนะคะให้พิมพ์ไปเลยว่าวันที่1สีขาวบันทึกวันที่1นะคะก็พิมพ์ไปเลยนะวันนี้นู่นนี่นั่นก็ไล่ตามมาตามหัวข้อที่อาจารย์มอบหมายอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เซฟของแต่ละคนในแต่ละวันไปพี่เลี้ยงหรืออาจารย์ฐานฝึกเนี่ยก็จะเข้ามาอ่านนะคะโอเคเนาะตรงนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะออริเอนเต็ดกันประมาณนี้นะคะตรงนี้ถ้าใครมีคำถามอาจารย์มีเว็บบอร์ดส่วนกลางให้เนาะถามทุกอย่างเกี่ยวกับการพูดคุยโดยโพสต์ถามได้เลยว่าจะถามในหัวข้อไหนนะคะเกี่ยวกับการอินสตรัคเตอร์แล้วอย่าลืมเมื่อเสร็จทุกอย่างแล้วนะคะนักศึกษาจะต้องเข้าไปทำอะไรคะส่งการบ้านด้วยเนาะในแต่ละคนที่ครบนะคะวันนี้ก็จบเท่านี้นะคะถ้ามีใครมีคำถามก็สอบถามมาได้นะคะส่วนอาจารย์ที่ปรึกษานะคะแล้วก็พี่เลี้ยงฐานฝึกก็ยังเหมือนเดิมนะคะต้องเข้าไปทำแบบประเมินนักศึกษาเช่นเดิมเหมือนที่เคยทำมานะคะถามว่าเข้าตรงไหนตรงนี้นะคะแบบประเมินสำหรับอาจารย์ก็จะเป็นคนเข้าไปนักศึกษาก็ไปตอบคำบ้านเอานะคะอย่างไรก็ดีหากอาจารย์แต่ละท่านต้องการฟีดแบคหรือนักศึกษาต้องการฟีดแบคอาจารย์นะคะอย่าลืมเข้าไปที่ฟีดแบคในข้อมูลส่วนตัวของตัวเองได้จำได้หรือเปล่าเข้าไปที่ไหนนะคะนักศึกษาเข้าไปที่ข้อมูลของตัวเองนะคะ อย่างตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามีข้อมูลของตัวเองเกิดขึ้นเนาะ
อันนี้จะล็อกเอาท์ออกขอโทษทีต้องเข้าไปใหม่นะคะจะมีฟีดแบ็กเกิดขึ้นนะคะก็เข้าไปที่หน้าของตัวเองก็จะมีเขียนฟีดแบ็กก็เขียนดูว่าจะอยากฟีดแบ็กถึงใครอย่างเช่นอาจารย์เลือกคนนี้ปาริชาติอ่ะก็คือส่งให้พี่เอก็จะคลิกชื่อนะคะปึ๊บเขาก็จะแล้วก็พิมพ์ฟีดแบ็กถึงคนคนนั้นนะคะโอเคไหมคะอันนี้หรือใครจะฟีดแบ็กอะไรก็สามารถบวกเพิ่มแล้วก็ส่งฟีดแบ็กได้นะคะแล้วจะดูได้อย่างไรนักศึกษาก็ต้องไปดูในช่องที่ฟีดแบ็กที่ได้รับอย่างอาจารย์เคยรับประมาณนี้มาเห็นไหมคะชุดใหญ่หรือฟีดแบ็กที่เคยส่งอาจารย์เคยส่งให้ใครไปบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะโอเคนะคะในรอบนี้จะไม่มีอาจารย์ออกนิเทศนะคะเนื่องจากเป็นภาคสนามออนไลน์อาจารย์ก็น่าจะจบของเรื่องการแนะนำเว็บชนบทศึกษาทางการแพทย์3ซึ่งเป็นฉบับภาคสนามออนไลน์นะคะเท่านี้ขอบคุณมากค่ะขอให้สุขในการเรียนรู้นะคะสวัสดีค่ะ